หัวหินฮูล่าวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเก็บพริกขี้หนูให้ได้อยู่นานทำไงครับเด็ดเด็ดก้านนี่เด็ดก้านแรกต้องเด็ดก้านไม่เด็ดได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะเน่าตรงนี้มันจะเน่าตรงก้านถ้าเราเด็ดออกนะอยู่ได้เป็นเดือนเลยต้องเด็ดออกแล้วประเดี๋ยวเด็ดเสร็จแล้วประเดี๋ยวจะบอกวิธีที่จะห่อให้ที่จะอยู่ได้เป็นเดือนขั้นแรกคือเราต้องเด็ดก้านก่อนให้เรียบร้อยก่อนการให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เน่าง่ายตรงขั้วมันเนี่ยใช่เนี่ยทำให้พริกเน่าโอเคเดี๋ยวเด็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีห่อให้มันอยู่นานพริกนี้ห้ามล้างเด็ดขาดพริกห้ามล้างเพราะว่าถ้าล้างแล้วแฉะแล้วจะเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยห่อไปเนี่ยอยู่ได้ถ้ามีโอกาสอยู่ได้เป็นเดือนก็อยู่ได้แต่ว่าไม่ถึงเนี่ยแค่10วันก็หมดน่ะถ้าว่าเราไม่ทำอย่างนี้10วันมันก็เน่าเนี่ยแล้วเราก็เอาพริกที่เราเด็ดแล้วมาใส่ใบตองใส่ใบตองเนี่ยแล้วก็ห่อไว้อย่างเงี้ยห่อแบบไหนก็ได้จะห่อแบบไม่กัดก็ได้อะไรก็ได้ให้มันทับๆไว้หนาๆหน่อยให้ความเย็นมันทั่วถึงแค่นี้เองแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นไม่เดี๋ยวสิดูก่อนสิพับหน้าพับหลังใบตองก็หอมหอมใบตองมันใหม่เกินมันกรอบแล้วเราก็ใส่ใบตองใส่ถุงไว้กันขยื่นกันร่วงเนี่ยอย่างเนี้ยอยู่ได้อ้าวเนี่ยเนี่ยหล่นเต็มเลยหล่นตอนห่อก็ดูตั้งใจก็จะเอาไว้ใช้เนี่ยแล้วก็ห่อแล้วก็ไปใส่ตรงช่องกล่องผักกล่องผักธรรมดาแค่นี้เองก็อยู่ได้แล้วเป็นเดือนอยู่ได้ถ้าจะไม่หมดนะก็อยู่ได้ไม่มีการเน่าแค่นี้เองวิธีแต่ว่าถ้าจะเลือกให้สดมากอ่ะอย่าใส่เม็ดแดงไปแต่นี่เราใช้เร็วเราใส่ไปด้วยเพราะว่าของเราเดียวก็หมดและนี่ก็คือวิธีการเก็บรักษาพริกขี้หนูให้อยู่ได้นานให้อยู่ได้นานๆเนี่ยแค่นี้แหละอย่างนี้ได้เลย